สวัสดีครับแฟนๆ Thailander กลับมาเจอกันใหม่อีกรอบนึงนะครับผมแดนแล้วนี่คือออมค่ะออมนะครับผมเป็นช่างกล้องแล้วเอดิเตอร์ของ Thailander นะครับผมเราเลยจะมาช่วยกันแนะนำการ์ตูนคนละ5เรื่องนะครับหรือว่าแอนิเมชันคนละ5เรื่องที่สามารถดูได้บน Netflix นะครับเพราะตอนนี้ทุกคนออกจากบ้านไม่ได้ทาง Thailander ก็เลยอยากมีคอนเทนต์ที่เราสามารถดูที่บ้านได้ถูกไหมครับออมใช่ค่ะพี่นะครับวันนี้เราก็จะเป็นการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันสไตล์ญี่ปุ่นแอนิเมชันสไตล์ฝรั่งแอนิเมชันสไตล์ CG นะครับเอามารวมกันหมดเลยนะครับที่สามารถดูได้บน Netflix ไลน์โอ้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนช่วง Bangkok Lockdown แบบนี้นะครับผมโอเคอ้อมเรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับเรื่องแรกคือ Rick and Morty นะคะโอ้ I love Rick and Morty เรื่องเนี่ยจะเล่าถึงนักวิทยาศาสตร์ที่เมาก็คือลิกคือเป็นตาของมอร์ตี้แล้วลักษณะของมอร์ตี้เนี่ยจะเป็นเด็กเนิร์ดๆหน่อยแล้วก็คือจะโดนตาเนี่ยบังคับให้แบบไปทำภารกิจข้ามเวลากับเขาที่แบบไปป่วนๆกวนๆแบบชวนเป็นเรื่องให้ปวดหัวตลอดเลยคือเวลานึกถึงริกแอนด์มอร์ตี้ปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงก็คือความแบบบ้าความฮาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราดูไปเรื่อยๆซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น4มันเริ่มมีความเข้มข้นของตัวละครเราเริ่มจะรู้จักตัวละครมากขึ้นนะครับแดนคิดว่าไอ้ริกแอนด์มอร์ตี้เนี่ยมันไม่ได้แค่แบบสนุกผิวเผินแต่มันมีความเป็นไซไฟค่อนข้างลึกแล้วมีดราม่าผสมอยู่ด้วยจริงไหมจริงๆแล้วมันแอบมีความแบบเสียดสีสังคมบ้างถ้าดูดีๆไม่ใช่บ้างเยอะเลยแหละเยอะประมาณนั้นก็แบบมีความตลกร้ายมีความทะลึ่งของตัวละครมันจะฟิลคล้ายๆกับซิมสันหรืออะไรพวกนี้เลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การ์ตูนบอกได้เลยว่าไม่ใช่การ์ตูนสำหรับเด็กดูก็แนะนำนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นแอนิเมชันสำหรับผู้ใหญ่ไม่ใช่แอนิเมชันสำหรับเด็กดูนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์บางอย่างมันต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะเลยเด็กดูแล้วคงไม่เก็ตอยู่แล้วนะครับผมนะอันนี้ก็คือจะเป็น Rick and Morty มีทั้งหมด4ซีซั่นเรื่องแรกของผมถ้างั้นถ้าเกิดใครที่ชอบ Rick and Morty นะครับผมอีก1ซีรีส์ที่ห้ามพลาดที่อยู่บน Netflix นั่นก็คือ Final Space ครับอันนี้น่าจะคล้ายๆกับ Rick and Morty นะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับผจญภัยอวกาศจะมีความบ้าระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นผจญภัยแบบสนุกๆมากกว่าใครที่ชอบเหมือนกับแอดเวนเจอร์ผจญภัยที่แบบอารมณ์แบบ Star Wars หรืออะไรอย่างเงี้ยมีแบบมีแอคชั่นมากมีตลกมีสนุกมีความคิดเกี่ยวกับไซไฟมีความหลุดโลกอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งซีรีส์ที่แนะนำนะครับตอนนี้มีอยู่2ซีซั่นผมมั่นใจเลยว่าดูตอนแรกปั๊บอ่ะแล้วเราจะนั่งดูครบ2ซีซั่นในแบบวัน2วันเลยมันสนุกจริงๆนะครับ Final Space 2ซีซั่นบน Netflix ครับต่อไปของออมเป็น One Punch Man โอ้ปกติแล้วเนี่ยเราอ่ะจะเห็นถ้าสมมุติว่าเป็นอนิเมะที่เป็นฮีโร่ปุ๊บเนี่ยจะแบบหน้าตาดีๆเก่งๆแบบอาจจะแบบเก่งด้วยพลังวิเศษกับเก่งด้วยแบบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรเงี้ยแต่กับเรื่องนี้ไม่ใช่เลยไซตามะเนี่ยเก่งจัดการออกกำลังกายจนทำให้เขาเหมือนแบบมีพลังวิเศษขึ้นมาอุเดทาเตฟเซ100回上体起こし100回สควอท100回そしてランニング10キロこれを毎日やるแบบพื้นฐานแต่สามารถเป็นยอดมนุษย์ที่แบบแข็งแรงกว่าทุกคนได้แต่เขาสามารถที่จะชกทีละคนกระเด็นไปถึงแบบว่าพระจันทร์ได้เลยตอนแรกที่ผมดูแล้วผมไม่งุนหงิดมากแบบอะไรวะทำไมไม่บอกว่าพระเอกมันวิดพื้นแบบร้อยครั้งแล้วมันแข็งแรงขนาดแบบซูเปอร์แมนได้ยังไงมันไม่เมคเซนส์แต่เรื่องนี้คืออย่าไปคิดมากดูสนุกดูมันดูฉากต่อสู้ที่ดีดูอะไรที่มันบ้าๆฮาๆตลกซะมากกว่าจริงไหมใช่มันกลายเป็นว่าที่พระเอกแม่งต่อยทีเดียวแล้วแบบศัตรูตายเลยเนี่ยมันทำให้แบบตัวเขาเองอะเซ็งมันไม่ท้าทายสำหรับเขาใช่มันเลยทำให้ตัวละครเนี่ยมีแววตาที่แบบด้านๆอันนี้สนุกอันนี้บน Netflix มีแค่ซีซั่นเดียวนะครับผมมีแค่ซีซั่นเดียวก็อนาคตคงมีอีกเพราะว่าของญี่ปุ่นก็ออกไปแล้วซีซั่นที่2นะครับผมออมได้พูดถึง One Punch Man นะครับผมก็จะมีการ์ตูนที่เป็นแอคชั่นเหมือนกันนะครับชื่อว่า Kengen Ashura อันนี้เป็นแอนิเมชั่นซีรีส์ออกแนว CG นะครับผมที่ทางญี่ปุ่นทำให้กับ Netflix เลยแล้วเรื่องนี้สนุกมากปกติแล้วเนี่ยเวลาบริษัทแต่บริษัทเนี่ยเขาจะตกลงกันหรือประชุมกันแล้วก็มีการขัดแย้งเนี่ยเขาก็ต้องพยายามจะปรึกษาทนายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในโลกนี้เขาไม่มีทนายไม่มีปรึกษาอะไรพวกนี้นะอ้าวแล้วเขาทำไงเขาส่งนักสู้ไปสู้กันธุรกิจ A กับธุรกิจ B แย่งชิงกันแล้วตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมสรุปเลยถ้างั้นเอานักสู้อ่ะแล้วก็มาแข่งกันใครชนะก็ได้ใครชนะก็จบเดียวไปแล้วก็พระเอกเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆคนนึงแล้วก็อยากเข้ามาเป็นนักสู้แบบพิสูจน์ตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็มาหลุดในวงการ Kengen Ashura อันนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีทัวร์นาเมนต์ที่ทุกบริษัทเนี่ย
ต้องเอานักสู้ที่เก่งที่สุดมาเพื่อที่จะมาครองใครที่จะเป็นเหมือนกับประธานาธิบดีของวงการการต่อสู้อันนี้นะครับผมเรื่องมันก็จะแปลกๆดีนะครับแต่ที่สำคัญคือการต่อสู้มันมากใครที่ชอบอารมณ์แบบ MMA นะครับผมแบบการต่อสู้ที่เหมือนจริงแต่แบบแฟนตาซีหน่อยๆนะครับก็ต้องห้ามพลาดแล้วกัน Kengen Ashura ตอนนี้มีอยู่2ซีซั่นไปเป็น Cell at Work แล้วกันเป็นอนิเมะมีสาระพูดง่ายๆแต่ถามว่าแบบในความมีสาระเนี่ยมันก็แบบมีความสนุกน่ารักคือเรื่องอ่ะเป็นอันนี้เป็นหนังหรือเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์นะครับผมใช่เพราะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับเซลล์ในร่างกายเป็นเซลล์ในร่างกายคือโดยตัวหลักเนี่ยจะเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงกับเซลล์เม็ดเลือดขาวครับเรื่องอ่ะก็จะแบบให้เห็นถึงการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแบบที่สนุกหน่อยก็คือแบบมันต้องตามล่าแบบพวกแบบไวรัสอะไรที่อยู่ในร่างกายแบบมันก็จะมีการต่อสู้แบบไม่ใช่ว่าแบบซีเรียสอย่างเดียวแบบรู้ว่าแบบเซลล์ทำงานยังไงอะไรเงี้ยอ๋อโอเคอันนี้ผมยังไม่เคยดูนะครับผมแต่มีคนแนะนำว่าสนุกมากเพราะว่าข้อมูลที่เราได้จากเซลล์ไอ้ดวงนี้เป็นข้อมูลจริงอ่าใช่ใช่ใช่ไหมครับในความสนุกมันมีสาระดีๆจริงๆ อะไรโอเคเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นผมก็ขอแนะนำอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ Attack on Titan นะครับผมอันนี้มีอยู่4ซีซั่นบน Netflix เรื่องนี้แทบจะเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นอันหนึ่งที่ดังที่สุดเลยนะครับเรื่องมันเกี่ยวกับว่ามันจะมีเมืองหนึ่งนะครับผมที่ล้อมไปด้วยปราสาทอันใหญ่ๆจริงๆแล้วมันมีปราสาทมีกำแพงนะครับผมหลายๆอันที่จะล้อมปราสาทอยู่ตรงกลางแล้วเหมือนกับมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในนี้หมดเลยคนที่อยู่นอกนี้ตายหมดเพราะว่านอกกำแพงเนี่ยมีไททันแล้วก็คือไม่มีใครรู้ว่าพวกนี้มันมาจากไหนแต่สิ่งเดียวที่เรารู้คือพวกนี้มันอันตรายมากแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงมามนุษย์ก็ปลอดภัยประชาชนมนุษย์ทุกคนก็นึกว่าปลอดภัยอยู่กำแพงนี้มานานแล้วแต่ว่าอยู่ดีมีไททันยักษ์ตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่ากำแพงอีกโผล่มาแล้วก็มาพังกำแพงแล้วทุกคนก็ต้องหนีแล้วก็โอ้โหพวกไททันก็บุกเข้ามาแล้วก็มาทำร้ายเมืองทุกคนก็เลยต้องหนีเข้ามาอพยพเข้ามาอยู่ในกำแพงที่ลึกเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับหน่วยนึงเขาเรียกว่าหน่วยรีคอนที่ต้องเป็นคนที่ออกไปสู้กับไททันแต่ดูไปแล้วนะดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะนึกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องแต่หลังจากที่เราดูไปซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น4เนี่ยปรมมันค่อยๆคลี่ออกมาแล้วก็เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดตอนแรกกับสิ่งเราคิดตอนหลังเนี่ยคนละเรื่องกันเลยเรื่องนี้เลิศมากนะครับผมแล้วถ้าใครชอบแอนิเมะที่แบบบู๊มากๆแล้วก็แบบลึกลับมากๆต้องดู Attack on Titan ตอนนี้มี4ซีซั่นแล้วก็จะจบที่ซีซั่น5ครับต่อไปของออมเป็นเรื่องเขาอันนี้เป็นผลงานของ Netflix ตัวเอกเนี่ยจะเป็นทายาทของธุรกิจไปรษณีย์จะมีนิสัยขี้เกียจแล้วก็รักสบายพ่อเองก็แบบคาดหวังว่าเอ้ยต้องสืบทอดธุรกิจนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่รอดแน่เขาก็เลยดัดนิสัยโดยส่งตัวพระเอกเนี่ยไปเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่แบบไปอยู่เกาะแบบห่างไกลแบบออกไปแบบไกลมากการที่เขาจะได้กลับมาเขามีเงื่อนไขว่าเขาต้องส่งจดหมายเนี่ยให้ได้ 6,000 ฉบับถึงจะได้กลับบ้านซึ่งไม่น้อยแล้วเกาะมันก็ไม่ได้ใหญ่หนำซ้ำคนในเกาะนั้นนะตีกันมีแบบ2ฝ่ายแบบ2ครอบครัวใหญ่แบบตีกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับสำคัญคือพอตีกันมันก็ไม่มีใครส่งจดหมายเข้าใจแล้วเพราะว่าไม่มีใครอยากสื่อสารกับท่านข้าเพราะว่าโอ๊ยเกลียดคนนี้ไม่อยากส่งจดหมายไปนะครับมันไม่มีการส่งจดหมายมันกลายเป็นว่าแล้วพระเอกว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยจนเขาอะไปเจอชายคนหนึ่งเป็นช่างประดิษฐ์ของเล่นเขาก็เลยแบบปิ๊งไอเดียร่วมมือกันกับคนที่ประดิษฐ์ของเล่นเนี่ยนะใช่ก็เลยจนเกิดเป็นตำนานคริสต์มาสตัวลงอันนี้มันเหมือนกับเป็นการเล่าประวัติของซานตาคลอสอันนี้เป็นซีรีส์หรือเป็นหนังครับเป็นหนังค่ะเป็นหนังนะครับผมก็คือดูอันเดียวจบเลยใช่การ์ตูนเรื่องนี้ก็คือแบบเหมาะกับทุกวัยถ้างั้นเอาเรื่องนึงที่เป็น Netflix Original เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือ Castlevania นะครับเกม Castlevania เป็นเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับมันจะเกี่ยวกับพระเอกที่ต้องไปล่าดราคูล่าหรือไปล่าแวมไพร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาทุกคนที่เคยเล่นเนี่ยก็จะแบบรู้ว่ามันเป็นเกมที่กระโดดดึง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 ไปก็เมื่อเราจะมีแซ่ก็โยนแซ่ก็ไปฆ่าแวมไพร์เลยพวกนี้เวลาหลายสื่อพยายามจะทำอะไรเกี่ยวกับเกมนะครับผมมักจะแบบทำให้มันไม่ตรงกับเนื้อเรื่องนะครับผมแต่ Castlevania เนี่ยตรงกับเนื้อเรื่องมากสนุกซีซั่นแรกเนี่ยจะสั้นๆหน่อยส่วนซีซั่น2นี่เริ่มจะเข้าละลึกๆเกี่ยวกับการสู้กับไอ้แวมไพร์ดราคูล่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ซีซั่น3เนี่ยจะเป็นประชนภัยอีกซึ่งจะเปิดว่าโลกของ Castlevania มีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดใครชอบเกม Castlevania หรือใครที่ชอบแอนิเมชันที่เกี่ยวกับแฟนตาซีที่ออกแนวโคตรๆหน่อยนะอันนี้จะไม่ค่อยตลกจะไม่ค่อยได้แบบสำหรับเด็กดูอันนี้จะเป็นแอนิเมชันสำหรับผู้ใหญ่นิดนึงเพราะว่าเน้นสู้มันเน้นสู้มันจะออกโคตร
ดหน่อยนะครับผมเลือดสาดหน่อยก็ลองไปดูแล้วกัน Castlevania ตอนนี้มีอยู่แล้ว3ซีซั่นบน Netflix ครับของอันสุดท้ายเป็นเคโลโลอาจจะน่ารักหน่อยแอนิเมชันเนี้ยมีมานานแล้วใช่ไม่รู้นะว่าพศอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าพศอะไรนะผมแต่แดนดูมาตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แบบมหาลัยนะครับผมก็ต้องแบบประมาณปี2000นะครับมีมานานมากแล้วในเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณไหนออมจำได้ไหมตัวเอกเราเนี้ยเป็นมนุษย์ต่างดาวที่แบบคล้ายกบใช่จุดมุ่งหมายของเขาคือการมายึดครองโลกแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่มาถึงโลกปั๊บแล้วเจออะไรกันดั้ม yes มาเจอกันพลานะครับผมมาเจอกันพลาแล้วก็หลังจากนั้นลืมทุกอย่างว่าต้องครองโลกแล้วก็มาสนุกสนานกับการสร้างกันพลาจนลืมไปเลยว่าตัวเองต้องมาครองโลกนะครับผมตอนหลังก็จะมีเหมือนกับเพื่อนอวกาศมาร่วมด้วยใช่ตัวอื่นแล้วก็ทุกคนก็กลายเป็นบ้ากันพลาเหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะมีบุคลิกแตกต่างกันไปแล้วก็จะประจนภัยแบบสนุกเบาสมองมากๆเลยเรื่องนี้นะใช่คือจริงๆอ่ะเขาก็พยายามที่จะยึดครองโลกนะแต่ทุกครั้งคือแบบล้มเหลวคือภารกิจล้มเหลวตลอดอีกอย่างนึงเพราะว่ามันล้มเหลวเพราะว่าเขาใจดีด้วยอ่ะจริงๆมันไปสร้างฐานทัพปะฐานทัพล่างบ้านใช่ไปถ้าสร้างฐานทัพล่างบ้านเขาแต่แบบโดนเขาจับได้ก็เลยแบบเหมือนก็มีข้อตกลงเหมือนแบบว่าให้มาเป็นเบ้อะให้พวกนี้มาเป็นเบ้ก็แบบจากที่แบบทหารแบบอะไรเงี้ยต้องมันล้างจานใช่จริงจริงมันก็จะแบบมีความน่ารักตลกอะไรอย่างงี้คือใครชอบอารมณ์แบบชินจังโดเรมอนนินจาฮาโตริอารมณ์ประมาณนั้นที่มันเหมือนกับเป็นตอนสั้นๆที่เราสามารถดูได้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องดูแบบต่อเนื่องมากก็ได้นะครับผมดูได้เรื่อยๆเลยเรื่องสุดท้ายของแดนนะครับเรื่อง Big Now นะครับผมมีทั้งหมด3ซีซั่นบน Netflix เรื่องนี้นะครับผมจะมีความคล้ายๆแคโรตรงที่ว่าไม่เครียดมากแต่ว่าอันนั้นมันจะแคโรจะออกแนวใสๆนะครับผมอันนี้จะออกแนวซูเปอร์ทะลึ่งของซูเปอร์ทะลึ่งเลยนะครับ18บวกไหม18บวกชัวร์แสดงว่าไม่ใช่สำหรับเด็กไม่ใช่สำหรับเด็ก100,000,000%ครับผมไม่ใช่สำหรับเด็กข้ามดูเลยแหละเรื่องนี้นะครับผมเกี่ยวกับเด็กอายุแบบ15-16แล้วก็แบบแล้วทุกคนที่เหมือนกับเข้าอายุเนี้ยเด็กที่เข้าวัยเจริญพันธุ์ปั๊บเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนมอนสเตอร์ที่ขึ้นมาแล้วฮอร์โมนมอนสเตอร์อันเนี้ยมันจะเหมือนกับสั่งให้เราทำนู่นทำนี่ที่มันจะออกแนวกำกามเพศๆหน่อยใช่ไหมครับผมอย่างเช่นของพระเอกเนี่ยก็จะเป็นตัวนึงที่มีขนแล้วก็สัตว์เลี้ยงเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบจูอันเล็กๆที่เขาจะมีหมาบางทีจูอันเล็กๆมันก็จะรูกระเด็นออกมาอะไรเงี้ยแต่เข้าใจว่าไอ้อันนี้คือสัตว์ที่อยู่ในจินตนาการของเขามันเหมือนกับมันจะเรื่องมันจะน่ารักแต่ไม่เพราะว่าไอ้สัตว์ในจินตนาการเขาเนี่ยไอ้สัตว์ประหลาดตัวเนี้ยมันจะทำให้เขาแบบหูแอบไปจับนมเลยเฮ้ยดูอีกนิดนึงซึ่งเด็กที่มันอินโนเซนต์เนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าของพวกนี้คืออะไรแต่เวลามันเจอแบบว่าไอ้สัตว์ประหลาดพวกนี้มายุมันก็อยากจะทำแล้วเราเห็นว่าอย่างเช่นเด็กที่เป็นพระเอกในเรื่องเนี่ยเป็นเด็กยูที่ออกเนิร์ดมากๆเลยไม่เคยคิดเรื่องเซ็กไม่เคยคิดเรื่องอะไรพวกนี้แต่เวลาวัยปั๊บเนี่ยแล้วก็ไอ้สัตว์ประหลาดอันนี้ออกมาโอ้โหทำแต่ละอย่างนี่แบบไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กเนื้อน่ารักคนนี้จะสามารถเป็นอย่างนี้ได้คือในเรื่องนี้คือตัวมอนเตอร์เนี่ยออกมาเป็นตัวหรือว่าหรือว่ามันอยู่ในหัวเขาแล้วมันตีกันมันแปลกๆนิดนึงก็คืออย่างเช่นทุกคนก็จะมีมอนสเตอร์ของตัวเองทุกคนถึงวัยเจริญพันธุ์ว่ามอนสเตอร์ก็จะโผล่มาอย่างเช่นผู้หญิงคนนึงนะครับผมเข้าวัยแบบ15ปั๊บแล้วก็เริ่มเป็นเมนแล้วว่าสัตว์ประหลาดเมนก็จะออกมาเขาจะอารมณ์เสียตลอดเวลาผู้หญิงก็จะอารมณ์เสียตามนั่นไปด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีหลายอารมณ์ที่ค่อยๆออกมาแล้วบางทีมันก็จะเป็นสัตว์ประหลาดตัวอื่นสัตว์ประหลาดเนี่ยจะสามารถเหมือนกับคุยกันเองได้แล้วเหมือนกับเด็กก็จะเห็นสัตว์ประหลาดของคนอื่นแต่ว่าผู้ใหญ่จะไม่เห็นจะมีตัวละครแปลกเยอะมากอย่างเช่นมีเด็กผู้ชายชอบปั้มหมอนปั้มหมอนปั้มหมอนแล้วหลังจากนั้นหมอนมีชีวิตหมอนมันอย่าบอกว่าหมอนท้องอ่ะหมอนท้องเนี่ยหมอนท้องนะครับผมหมอนท้องแล้วก็มีลูกแล้วตัวเองก็เครียดว่าทำยังไงดีทำหมอนท้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรแปลกๆแบบนี้ลองไปดูแล้วกันนะครับคือมันเป็นเรท R แต่เป็นแอนิเมชันที่สนุกมากๆเลยและเป็นแอนิเมชันอันนึงที่ผมโปรดมากๆเลยโปรดพอๆกับ Rick and Morty เลยนะครับก็แนะนำนะครับผม Big Mouth มีทั้งหมด3ซีซั่นนะครับผมอย่าดูกับพ่อแม่เด็ดขาดเลยนะครับนี่เป็น5แอนิเมชันที่ผมแนะนำแล้วก็อีก5แอนิเมชันที่ออมแนะนำนะครับเป็นยังไงบ้างชอบไหมถ้าเกิดชอบกดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมทุกคนขอบคุณมากออมขอบคุณมากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้ากับ Thailander บ๊ายบาย